สไตล์เลอร์ซินีม่าเขาโพสต์ภาพนี้วันที่8มกราคมปี2019นะครับผมคริสต์ศักราชนะสไตล์เลอร์ซินีม่านั้นเป็นผีในโรงหนังมีรูปร่างคล้ายสปาร์ตแต่ว่าหัวใหญ่ครับผมแล้วก็จุดเด่นของมันเลยก็คือปากจะเบี้ยวผมปากเบี้ยวเป็นแนวนอน45องศาแล้วก็ผิวหนังของมันนั้นมีสีแดงอมชมพูแล้วมันก็อาศัยอยู่ที่โรงหนังเก่าๆนะผมแล้วก็สปาร์ตตัวเนี้ยมันเป็นของเทรเวอร์แอนเดอร์สันนะผมแล้วก็มันชอบดูหนังมากมันก็ถ้าหนังเรื่องไหนมันยอดนิยมนะครับผมหรือว่าเพิ่งออกใหม่เนี่ยมันก็จะมาดูครับผมแล้วก็คนเนี่ยเขาก็จะจองที่ไว้หมดแล้วครับผมจองเก้าอี้ไว้หมดแล้วไว้ดูหนังแล้วก็เจ้าสไตล์เลอร์ซินีม่าเนี่ยจึงจะเป็นก็ต้องฆ่าคนเพื่อแย่งที่ดูหนังครับผมตัวเนี่ยมันชอบดูหนังมากผมจะบอกให้แล้วเขาก็มีเรื่องลือนะว่ามันชอบดูหนังแล้วก็หากคนไหนเนี่ยทำให้มันไม่มีสมาธิในการดูหนังแบบว่าคุยกันอะไรแบบนั้นครับผมหรือว่าเล่นโทรศัพท์กันหรือว่าทำเสียงดังสมาธิการดูหนังของมันเนี่ยครั้งแรกเนี่ยครับผมมันจะทำการตักเตือนครับผมโดยการจุปากทำเสียงถ้าเตือนแล้วยังไม่ฟังอีกมันก็จะฆ่าทิ้งครับผมเพื่อให้คนที่ไม่มีมารยาทเนี่ยไม่มีโอกาสสร้างความรำคาญมานะผมเหตุการณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นหลังที่ผู้ชมหนังเนี่ยออกไปหมดแล้วแล้วมันก็จะอยู่ในนี้ตลอดไปเมื่อผู้คนออกไปแล้วพนักงานทำความสะอาดก็จะได้ยินเสียงแทะหรืออะไรบางอย่างที่กำลังกัดกินอย่างเสียงดังแล้วก็ปรากฏว่าสไตล์เลอร์ซินีม่าเนี่ยคำสุดท้ายเนี่ยมันไปปรากฏที่ร้านจอดรถครับผมแล้วก็เป็นอีกรูปนึงครับผมก็ไม่สา